โรงเรียนเทศบาลวัดบุญวาทจัดโครงการพัฒนาเด็กประถมวัยสู่การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพอำเภอแม่สอดจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำปี2558จังหวัดตากร่วมกับกลุ่มนักธุรกิจพื้นที่อำเภอแม่สอดจัดงานแม่สอดเซสเอ็กซ์โป2015มหกรรมการลงทุนการค้าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่วงเวลารับชมข่าวเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดประจำวันกับดิฉันกรวรรณาแก้วค่ะวันนี้มีข่าวอะไรน่าสนใจเชิญรับชมค่ะอำเภอแม่สอดจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำปี2558ค่ะบริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายปรีชาใจเพชรนายอำเภอแม่สอดเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำปี2558โดยมีนายประทีปโพเทียมรองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอแม่สอดเป็นผู้กล่าวรายงานช่วงเช้าเป็นการเดินขบวนรณรงค์การต่อต้านยาเสพติดในช่วงสายเป็นการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติดโดยมีการแข่งขันทั้งหมด5ประเภทกีฬาประกอบด้วยฟุตบอล7คนวอลเลย์บอลหญิงตะกร้อชายเปตองคู่ผสมและกีฬาพื้นบ้านสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาณโรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรีโรงเรียนสรรพวิทยาคมสนามฟุตบอลย่าเทียมสนามฟุตบอลเฉลิมพระเกียรติและบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอแม่สอดโดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเป็นตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอแม่สอดกว่า800คนในการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติดประจำปี2558ครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของส่วนราชการเพื่อให้ผู้บริหารข้าราชการพนักงานลูกจ้างได้มีส่วนร่วมกิจกรรมได้ออกกำลังกายเพื่อให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์มีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยและเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกันผมขอเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำปี2558ของอำเภอแม่สอดณบัดนี้ครับเรียนเทศบาลวัดบุญวาทจัดโครงการพัฒนาเด็กประถมวัยสู่การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพค่ะที่อาคารอินทนินท์โรงเรียนเทศบาลวัดบุญวาทอำเภอแม่สอดจังหวัดตากคณะครูฝ่ายกิจกรรมนักเรียนระดับประถมวัยโรงเรียนเทศบาลวัดบุญวาทร่วมจัดกิจกรรมให้กับเด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-3 ในโครงการพัฒนาเด็กประถมวัยสู่การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพประจำปีการศึกษา2558โดยนางวาสนาเบ้านีรองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดบุญวาทได้มอบหมายหน้าที่ให้นางทิพย์วรินทร์บริสุทธิ์รักษาการแทนหัวหน้าระดับประถมวัยเป็นประธานในพิธีเปิดและนางสาวสิริพันธ์หลวงมูลผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โดยมีเด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-3 เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นกว่า174คนซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อให้นักเรียนได้มีการพัฒนาทั้ง4ด้านมีความมั่นใจกล้าแสดงออกใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ให้นักเรียนได้นำความรู้ต่างๆที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามวัยให้ฝ่ายกิจกรรมประถมวัยจัดหลักสูตรและประสบการณ์เน้นเด็กเป็นสำคัญด้วยการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองชุมชนและโรงเรียนซึ่งลักษณะโครงการดังกล่าวจึงได้เน้นจัดประสบการณ์ทักษะชีวิตเป็นกิจกรรมที่สามารถส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องสามารถนำไปเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้เข้า
ข้ากับวิถีชีวิตของนักเรียนและบริบทของสถานศึกษาผ่านกิจกรรมที่หลากหลายสร้างสรรค์สามารถบูรณาการด้านต่างๆที่สำคัญและโครงการนี้ยังมีความสอดคล้องกับปรัชญาของโรงเรียนคือมีวินัยดีมีวิชากีฬาเด่นเน้นคุณธรรมคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดจัดการตรวจประเมินสุขภาพเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนประจำปีการศึกษา2558ค่ะที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากในความดูแลของกองการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดร่วมมือกับคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดทำการตรวจประเมินสุขภาพเด็กประจำปีให้กับเด็กนักเรียนที่อยู่ประจำในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนจำนวน85คน5ห้องเรียนโดยทำการตรวจประเมินสุขภาพเบื้องต้นได้แก่การเต้นของหัวใจการตรวจเล็บมือเล็บเท้าเป็นต้นการประเมินพัฒนาการของเด็กได้แก่การทดสอบการทรงตัวของเด็กพัฒนาการของกล้ามเนื้อการตรวจสุขภาพช่องปากได้แก่การตรวจฟันตรวจเหงือกการเคลือบฟูโอไรด์หากพบว่าฟันผุและทำการส่งต่อเพื่อรักษาที่คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดหรือที่โรงพยาบาลแม่สอดต่อไปส่วนการประเมินภาวะโภชนาการได้แก่การวัดส่วนสูงและมาตรฐานน้ำหนักตัวเป็นต้นการตรวจประเมินสุขภาพเด็กในครั้งนี้เพื่อให้เด็กเล็กในเขตพื้นที่ชุมชนเมืองมีสุขภาพที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและจิตใจไปพร้อมๆกับการพัฒนาด้านการศึกษาจังหวัดตากร่วมกับกลุ่มนักธุรกิจในพื้นที่อำเภอแม่สอดจัดงานแม่สอดเซสเอ็กซ์โป2015มหกรรมการลงทุนการค้าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากค่ะดร.ชัยยายิ้มวิไลผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานแม่สอดเซสเอ็กซ์โป2015มหกรรมการลงทุนการค้าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากมหกรรมการลงทุนครบวงจรครั้งยิ่งใหญ่แห่งปีของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษครั้งแรกในเมืองไทยด้วยความร่วมมือของ3หน่วยงานได้แก่สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการสสปน.ในฐานะเจ้าภาพร่วมกันจัดงานกับจังหวัดตากและสมาคมการค้าเครือข่ายธุรกิจเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก Biz Club Ses ตากซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่25ถึง27กันยายน2558ณศูนย์แสดงสินค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลนครแม่สอดโดยมีนายสุทธาสายวานิชรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากนายหลิวกัวอูผู้ว่าราชการจังหวัดเมียวดีนายอำนาจนันทหารหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธีเปิดงานในครั้งนี้ทางนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างโอกาสในการลงทุนผ่านกลยุทธ์ด้านการลงทุนให้สอดรับกับนโยบายรัฐบาลในการประกาศเป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษซึ่งภายในงานจะมีการเปิดโอกาสในการจับคู่ธุรกิจ Business Matching จำนวน150คู่ทั้งผู้ประกอบการชาวไทยและชาวต่างชาติมากกว่า20ประเทศซึ่งคาดว่าจะได้รับความสนใจและสามารถสร้างมูลค่าจากการเจรจาได้มากกว่า 50,000 ล้านบาทรวมไปถึงการสัมมนาหัวข้อต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและความรู้ความเข้าใจในสิทธิประโยชน์จากเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากต่างๆให้แก่นักลงทุนโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิตลอดจนยังมีการจัดนิทรรศการงานแสดงสินค้าต่างๆกว่า200บูธและพบกับศิลปินชื่อดังพร้อมกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและการนำเสนอสิทธิประโยชน์สำหรับนักลงทุนอีกด้วยโดยงานนี้ผู้เข้าร่วมงานฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นถือเป็นงานมหกรรมการค้าการลงทุนที่มีประโยชน์แก่นักลงทุนชาวไทยและชาวต่างชาติที่ยิ่งใหญ่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนับว่าเป็นงานหนึ่งที่นักลงทุนไม่ควรพลาด2015มหกรรมการค้าการลงทุนเขตเศรษฐกิจพิเศษในเมืองไทยขออนุญาตเค้าดาวเป็นภาษาอังกฤษนะครับ We start with the 5 4 3 2 1แม่สอดเซสเอ็กซ์โป2015มหกรรมการค้าการ
บันทึกภาพสักครู่นะครับชมรมกอล์ฟแม่สอดจัดงานมุทิตาจิตอำลาชีวิตข้าราชการแก่นายปรีชาใจเพชรนายอำเภอแม่สอดพร้อมทั้งจัดเลี้ยงต้อนรับผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเซ็นทาราแม่สอดเฮลรีสอร์ทค่ะที่ห้องอาหารบ้านริมน้ำโรงแรมเซ็นทาราแม่สอดเฮลรีสอร์ทชมรมกอล์ฟแม่สอดจัดงานมุทิตาจิตอำลาชีวิตข้าราชการแก่นายปรีชาใจเพชรนายอำเภอแม่สอดและในการนี้ได้จัดเลี้ยงต้อนรับนายสมศักดิ์สายสวัสดิ์ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเซ็นทาราแม่สอดฮิลรีสอร์ทที่ได้ย้ายกลับมาดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปที่โรงแรมนี้อีกครั้งหลังจากที่เคยดำรงตำแหน่งนี้มาแล้วการจัดงานในครั้งนี้โดยการนำของพลตำรวจตรีรัชตะสืบสายอ้นประธานชมรมกอล์ฟแม่สอดนายพันธาอินอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากและชาวชมรมอีกกว่า40คนได้มาร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบของที่ระลึกให้กับทั้งสองท่านในเขตเทศบาลนครแม่สอดค่ะและสำหรับวันนี้ดิฉันกรวรรณนาแก้วต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในช่วงหน้าสวัสดีค่ะปัญหาน้ำท่วมขังยังคงเป็นปัญหาของอำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยเฉพาะเขตเทศบาลนครแม่สอดยังคงเกิดน้ำท่วมขังในเมืองอย่างต่อเนื่องซึ่งทางเทศบาลนครแม่สอดโดยนายเทิดเกียรติ จินสรนันท์นายกเทศมนตรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้พยายามแก้ไขปัญหามาอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ได้ทำรางระบายน้ำที่สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในระดับหนึ่งแต่การมีส่วนร่วมที่จะช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมจากภาคประชาชนก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ปัญหาน้ำท่วมหมดไปจึงเป็นที่มาของการประชุมร่วมเครือข่ายการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางมีหน่วยงานทหารฝ่ายปกครองตำรวจเทศบาลนครแม่สอดประธานชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดและนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยนเรศวรเข้าร่วมประชุมทั้งนี้เพื่อหารือเรื่องการป้องกันน้ำท่วมเมืองแม่สอดและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติสู่แนวทางการแก้ปัญหาที่มีทิศทางจากภาคประชาชนจึงทำให้ทราบปัญหาน้ำท่วมน้ำที่มันตกเหนืออ่างนะครับเหนืออ่างหมายความว่ามันห้วยฝนก็ดีน้ำห้วยลึกทำอะไรก็ดีน้ำตรงนี้มันไม่สามารถที่จะควบคุมให้มันอยู่ได้นะครับเพราะนั้นเมื่อมาเจอลักษณะอย่างนี้เข้าก็เลยทำให้น้ำท่วมไม่สอดนะครับน้ำลดท่วมไม่สอดนะครับในที่ประชุมได้รายงานถึงสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาความเดือดร้อนสภาพปัญหาการแก้ไขปัญหาและแนวโน้มในอดีตซึ่งมีนายสุนทรสันติศิริประธานเครือข่ายการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางรองศาสตราจารย์สมบัติชื่นชูกลิ่นที่ปรึกษาด้านวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรได้อภิปรายข้อมูลวิชาการสนับสนุนการเตรียมความพร้อมความเสี่ยงของพื้นที่การเตรียมการรับมือการประชุมดังกล่าวทำให้พบปัญหาน้ำท่วมการขยายเมืองนะครับอันนี้น่ากลัวที่เข้ามาครับก็คือข้อ9นะครับมีชนเผ่าต่างๆที่เขาอ่านภาษาไทยไม่ออก
ครับอันนี้ก็เป็นคลองระบายที่แท้เป็นคลองส่งน้ำนะครับกระทิ้งขยะลงไปเยอะแยะด้านชนประธานแม่สอดหรือผู้แทนอ่างเก็บน้ำบ้านหัวฝายตำบลพระธาตุผาแดงบอกว่าอ่างเก็บน้ำมักเป็นจำเลยทางสังคมเวลาน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครแม่สอดทั้งที่น้ำท่วมมา17ครั้งแต่น้ำล้นสปินเวย์เพียงไม่กี่ครั้งซึ่งเป็นเรื่องของระบบที่มีน้ำล้นออกมา